่นาวาผ่าเข้าครัวเห็ดยังกระแซบเห็ดยังกระแซบมื้อนี้สิพาเห็ดยำปลากระป๋องใส่ปลาแดกตอนพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้ายำปลากระป๋องใส่ปลาแดกตอนเฮามื้อนี้ขั้นตอนแรกเฮาก็สิหั่นหอมแดงก่อนเนาะพี่น้องหอมแดงมาจากศรีสะเกษพุ่นเด้นี่แม่เราฝากมาให้แต่ศรีสะเกษเฮาก็หั่นๆๆๆแล้วก็หั่นบักหน้าบ่นี่ไว้ก่อนไว้บีบใส่ตอนเฮาปรุงเนาะก็ไว้แต่งหน้าแล้วก็เฮาก็จะมาหั่นตะไคร้โอ้ยมีดบ่เข้าพี่น้องหั่นจนเหนียงขึ้นคอล่ะมีดบ่เข้าต้องใส่ต้องซื้อมีดใหม่เด้อพี่น้องบัดนี้หั่นตะไคร้แล้วเฮาก็จะมาหั่นพริกบัดนี้พริกกับพริกเขียวพี่น้องบัดนี้หั่นยากอีกมีดก็แห้งบ่เข้าเขาก็จะใส่ทั้งพริกแดงพริกเขียวพี่น้องเวลากัดถือมันจะเผ็ดจี๊ดแซ่บๆพี่น้องวันนี้เขาก็จะมาเริ่มขั้นตอนในการปรุงย่ำปลากระป๋องใส่ปลาแดกตอนเขาเนาะขั้นตอนนี้สำคัญพี่น้องเขาก็สีแยกตอนปลากระป๋องเนี่ยแยกออกไปใส่จานไว้ก่อนเพื่อความสวยงามแล้วเขาจะปรุงแต่น้ำมันก่อนได้พี่น้องเราจังสิเอาไปราดปลาที่เฮาเรียงไว้อย่างสวยงามเนาะปรุงด้วยก็จะมีพริกมีผงนัวเนาะพี่น้องพริกก็แล้วแต่มักเผ็ดก็ใส่หลายแล้วก็สิตามด้วยตะไคร้พริกที่เฮาหั่นไว้แล้วคนเข้ากันก่อนแล้วใส่หอมแดงจากศรีสะเกษโอ้ยแซ่บพี่น้องกระเทียมเนี่ยเขาก็ใส่น้ำกรดไว้ห้วยหน้ากระเทียมกระเทียมจากศรีสะเกษพอดีก็ใส่น้ำปลาใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าพระเอกเขากำลังสิขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะเติมบักหน้าก่อนนิดนึงปาดเนี่ยพระเอกเข้ามาบ้านเนี่ยปลาเป็นตอนปลาของฝากจากอีเม่จากศรีสะเกษพี่น้องโอ้หอมอยากให้พี่น้องได้กลิ่นหอมอีหลีเฮาก็สิเลือกตอนน้อยมันเวลากินมันจังแซ่บมันจังฉีกง่ายเนาะพี่น้องแล้วก็คนเข้ากันมันนี่พี่น้องป๊าดแต่แซ่บแต่ว่าเสร็จแล้วเฮาก็จะเอามาโรยปลาที่เรียงไว้อยู่เป็นเนื้อปลากระป๋องเนาะไผสิเอาไปย่ำไปคนเนื้อปลาไปคนเลยก็ได้พี่น้องแซ่บคือกันโดยเพื่อความสวยงามหน้าตาออกมาก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องโรยด้วยกระเทียมกระเทือกระเทียมโอ้กระเทียมศรีสะเกษแซ่บพี่น้องหน้าตาจะประมาณนี้จ้าพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนเนาะตอนประแดกปาดก็เป็นตะฉีกแต่พี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องยำปลากระป๋องใส่ปลาแดกตอนพี่น้องปลาแดกเป็นตัวเป็นตะสีเนาะสีก็จะแซ่บเนาะสีไม่เบิ่งเลยบัดพี่น้องผักงามๆผักปอสารพีได้เลยพี่น้องปลาสบีอีสานได้เลยผักกาดเฮียนพี่น้องไร้สารพิษเนี่ยพี่สาวเราปลูกเองปลูกอยู่บ้านที่กรุงเทพแล้วเป็นอย่างที่งามผักงามแน่เลยผักกาดเกลือพี่น้องมันขึ้นจมูกจี๊ดๆหนูก็เลยเอิ่นบาสวีอีสานนะไร้สารพิษขึ้นจมูกดีแฮงแดกตอนหน่อยได้ประแดกตอนหน่อยมาตอนนึงชอบอยู่บอกใครเลยพี่น้องประกาศเฮียพี่น้องแซ่บดี
มาด้วยวันนี้มาจีบประแดกน้ำกันพี่น้องเป็นตอนเป็นตอนโอ้ยตอนใหญ่กว่าเพื่อตอนหน่อยพี่น้องปอมผักใส่แบบนี้นี่ได้จ้าเป็นตอนเนิ่นตอนหน่อยกินอยู่ตอนนี้ต้องฉีกก่อนการทำมันถือกระเทียมแหน่พริกแหน่พี่น้องจังสิจวดพริกแหน่กระเทียมแหน่หอมแดงแหน่ปลาหน่อยตอนหนึ่งแซ่บมากมีอีกเลยค่ะพี่น้องสิไปกินข้าวก่อนมันพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากให้แม่นะว่าเห็นเมนูอย่างอีกก็คอมเมนต์มาได้หลายเลยจ้ะสิพยายามเห็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาเลยแบบแซ่บทุกเมนูค่ะเพราะว่าแม่นะว่าเห็นอย่างกระแซ่บเห็นอย่างกระแซ่บไปกินข้าวก่อนพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ